เขาก็ไม่นิ่งเฉยเหมือนกันเพราะเขาเห็นว่าคนขับรถบัสคันนี้กำลังโดนทำร้ายร่างกายและที่สำคัญคือโดนแทงมาจากในรถด้วยเพราะว่าผู้โดยสารหัวร้อนครับจอดส่งนอกขอให้จอดส่งนอกป้ายทำไมไม่ยอมจอดสุดท้ายแทงซะเลยค่ะนี่ในคลิปเห็นรถทัวร์จอดอยู่ใช่ไหมครับที่แยกหนองแวงที่อำเภอบัวลายนครราชสีมากู้ภัยก็ปฐมพยาบาลช่วยเหลือชายสวมเสื้อสีฟ้าคนนั้นคือคนขับรถทัวร์ถูกแทงที่แขนข้างขวาและขาข้างซ้ายบาดเจ็บส่วนคนก่อเหตุอยู่ตรงนั้นเลยซื้อกระเป๋าเป้ห่างกันนิดเดียวเหมือนกำลังโต้เถียงกันอยู่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไม่นิ่งเฉยเห็นกำลังทะเลาะวิวาทแบบนี้ถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าเขาเห็นรถทัวร์คันนี้มาจอดแล้วจากนั้นก็ไอ้คนสะพายเป้เนี่ยลงมาจากรถคนขับรถทัวร์ก็เดินมาลักษณะเหมือนแบบผลักๆกันลงมาไม่นานนักตำรวจมาควบคุมตัวไว้ได้เอาตัวไปโรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายสอบถามคนเจ็บครับคนขับรถทัวร์ชื่อคุณอนุสรนากลางอายุ42ปีเขาบอกเขารับผู้โดยสารคนนี้มาจากตัวเมืองโคราชพอมาถึงบอกว่าจะขอลงรถลงตรงไหนเหรอลงหน้าหมู่บ้านเขาเองอ่ะคือจะให้จอดนอกป้ายอ่ะจอดหน้าหมู่บ้านเขาเลยแต่ว่าเขาก็ถูกกำชับมาว่าคนขับรถทัวร์เนี่ยห้ามรับส่งผู้โดยสารนอกป้ายจากนั้นครับเขาก็เลยขับรถเลยหมู่บ้านไปแล้วโดนด่าทออยู่ในรถคว้ามีดออกมาจากกระเป๋าเขาบอกว่าเป็นมีดเหมือนแบบกรรไกรตัดหญ้าที่แยกร่างออกอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็จะเหลือมันด้ามแหลมๆเขาบอกเอามาแทงเลยฮะเขาเลยหยุดรถแล้วก็มันก็เกิดชุลมุนกันในรถครับสุดท้ายโดนแทงโดนจิ้มแขนจิ้มเข่าแล้วก็ไล่ผู้โดยสารคนนั้นลงมาจากรถนำตำรวจก็จับตัวไปแผลที่ถูกแทงเนี่ยที่แขนเย็บไป2เข็มที่ขาเย็บไป4เข็มบอกโอ้นี่เพิ่งเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยครั้งแรกตกใจฮะแสดงว่าแทงเล็กอยู่นะก็ตกใจเลยแต่เราอ่ะกลัวเขาแทงเท่าแก่เราช่วยเขาไงถ้าผมไม่กลัวไว้มันก็แทงเท่าแก่ผมอ่ะขึ้นมีดไปไหนมีดเหมือนไอ้มีดเป็นกรรไกรตัดกิ่งไม้แต่เขาดัดแปลงไงที่นี่ผมเลยลุกขึ้นกระโดดคว่ำมือเขาจับไว้ที่นี่เขาดึงออกเขาเลยมันแทงก็เลยได้ต่อยกันอ่ะเลยได้แทงผมผู้โดยสารก็เลยลงมาช่วยกันจับเขาไว้ผมดูแล้วเขาเมานะเพราะตำรวจกับว่าในย่ามเขาก็มีเหล้าขาวมีเหล้าขาวอาจจะเมามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านที่บ้านหนองผือหมู่2เขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนานๆจะเห็นกลับมาบ้านสักทีส่วนตัวก็ไม่เคยพูดคุยกันนะครับไม่รู้หรอกว่านิสัยใจคอพื้นเพเป็นคนยังไงแต่พอมารู้ว่าโอ้โหแทงคนขับรถทัวร์แบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันครับเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยอยู่บ้านเลยก็เป็นไปมันก็เห็นเป็นบางครั้งไม่เห็นบ้างประมาณนี้ค่ะเขาอยู่กับใครครับอยู่กับพ่อกับน้องน้องพี่น้องเนี่ยเป็นสามคนอ่ะเขามีครอบครัวไหมครับไม่มีค่ะก็มีพ่อมีสองสามคนใจร่มๆใจเย็นๆแล้วก็เคารพกฎระเบียบเดียวกันนี่แหละมันจะไม่เกิดความวุ่นวายคนขับรถเขาก็ทำตามหน้าที่เนาะ